กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะต้องบอกเป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB นะคะได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชากันนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นนี้ด้านในนะคะทำด้วยโลหะค่ะแล้วก็ด้านนอกนั้นชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% และมีลักษณะพิเศษนั่นคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะหมุนลอยอยู่ในอากาศตลอดเวลาค่ะซึ่งหลายๆคนที่ได้บูชาเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็จะทราบดีนะคะว่าจะส่งผลในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความสุขความสมหวังนะคะขออะไรก็ประสบความสำเร็จทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉะนั้นนะคะอย่าลืมนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยแต่ว่าถ้าไหนสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทค่ะพิเศษลดเหลือเพียงนะคะ 3,999 บาทฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองนะคะส่วนสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็รีบกด SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494แต่ว่าตอนนี้แหละค่ะไม่ใช่ว่าหลายๆคนอยากจะทราบกันแล้วนะว่าดวงชะตา12ราศีครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีดาวใหญ่ที่กำลังจะโยกย้ายนะกลางเดือนนี้แล้วด้วยนะคะบางท่านจะได้ทราบว่าจะส่งผลอย่างไรกับราศีตัวเองนะหรือว่าท่านไหนกำลังกังวลว่าครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจะวางแผนอย่างไรนะก็วันนี้อาจารย์จะได้บอกกล่าวทั้งหมด12ราศีเลยครับถ้าเปรียบกับเกมการแข่งขันกีฬานะก็มักจะมีพักครึ่งจะมีครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับก็ตอนนี้ปี2558ก็ถือว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะแก้เกมอย่างไร ขออภัยครับเราจะแก้เกมอย่างไรเพื่อนำพาชีวิตเนี่ยให้มันไปสบความสำเร็จตามสิ่งที่เรามุ่งหวังตามสิ่งที่เราตั้งใจฉะนั้นสิ่งสำคัญเราควรที่จะรู้นะแนวทางนะครับเพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในช่วงครึ่งปี2558นี้และอย่างที่มวยบอกนะครับช่วงครึ่งปีหลัง2558เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือดาวใหญ่จะมีการโยกย้ายคือในวันที่11กรกฎาคม2558พระฤหัสบดีครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์จะโยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์และแน่นอนจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้หลายราศีก็ได้รับผลกระทบซึ่งก็จะมีทั้งราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นรวมถึงราศีที่จะได้รับผลกระทบในทิศทางที่แย่ลงนะฉะนั้นวันนี้ก็จะนำไกด์มาฝากทั้ง12ราศีนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรก่อนนะครับมังกรต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ราบรื่นลงตัวเหมือนกับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาสิ่งที่อยากจะฝากให้มังกรระวังเลยนะครับก็คือ1ในเรื่องของความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของความรักความสัมพันธ์ครับถ้ายังไม่ได้เจอในช่วงที่ผ่านมาก็อยากจะบอกว่าโปรโมชั่นหมดแล้วไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะเกณฑ์ความรักไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับช่วงครึ่งปีแรกต่อกันด้วยชาวราศีกุมอันนี้ใส่ดอกจันไว้สัก 2-3 ดอกจันก็ได้กุมต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมามังงุมมังงารามีปัญหาทุกเรื่องงานผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของเงินราศีกุมครึ่งปีหลังนี้ถือเป็นราศีที่โดดเด่นชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนครับเพราะพระพฤหัสจะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาหรือว่าเล็งลัคนานั่นแหละคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้มากขึ้นการเงินที่ติดขัดนะก็จะปรับตัวดีขึ้นแม้มฤตยูยังสถิตอยู่ในเรือนเงินก็ตามความรักหัวใจที่คบหาดูใจกันมานานก็มีโอกาสลงหลักปักฐานคนที่โสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่สิ่งที่ฝากสำหรับชาวราศีกุมเรื่องสุขภาพยังต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับต่อด้วยชาวราศีมีนมีนนี่กลับด้านกันกับชาวราศีกุมก็ว่าได้ตลอดทั้งปี
2558เหนื่อยพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังมีปัญหาขัดแย้งกันเพราะอิทธิพลของพระราหูซึ่งเล็งดวงชะตาดวงแตกร้าวเป็นพินทุบาทนะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังจะส่งผลปัญหาต่อในเรื่องของงานและสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะฉะนั้นนะครับชาวราศีมีนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อด้วยชาวราศีเมษครับเมษเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงปี58ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยเพราะช่วงปีที่ผ่านมาบาประเคราะห์เล็งดวงชะตาตลอดทั้งเสาและราหูนะครับแต่ก็ได้ย้ายออกไปละและในช่วงครึ่งปีหลังเหมาะเหลือเกินครับสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใครคิดอยากจะลงทุนทำกิจการนะใครที่มีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต่างจากเดิมขอให้ตั้งใจมีโอกาสจะได้ลาภผลจากคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะผมหมายถึงลูกน้องบริวารจะช่วยสนับสนุนความรักหัวใจถ้าโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและคนที่มีครอบครัวครับใครตั้งใจอยากจะมีน้องปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรต่อด้วยชาวราศีพฤษภมีราศีที่ดีราศีที่ได้รับผลกระทบก็มีเช่นเดียวกันนะครับคือพฤษภเนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงในทางบวกนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อก็คือเหตุผลเพราะว่าพฤษภเนี่ยเสายังเล็งดวงชะตาก็เหมือนกันนะครับเสาสถิตในเรือนคู่ก็คงต้องระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอันนี้ตลอดจนในแง่ของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ใครชวนทำอะไรไม่เอาทำเล็กๆทำคนเดียวดีกว่าแต่เรื่องดีๆก็มีนะครับจังหวะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่11เนี้ยพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับอันนี้คือชีวิตในภาพรวมนะจากหนักก็จะกลายเป็นเบาและคนที่มีความพร้อมมีสภาพคล่องมีลุ้นนะในเรื่องของบ้านยวดยานพาหนะนะครับอันนี้สำหรับชาวราศีพฤษภครึ่งแรกนะครับ6ราศีก็มาจบกันที่ชาวราศีเมถุนครึ่งปีหลังนี้ครับพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะและเจ้าเรือนปัตตนิของชาวราศีคนคู่สัมพันธ์ถึงลัคนาคือโยกหน้าก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องราวของความรักครับรวมถึงความเจริญก้าวหน้าในงานและกิจการที่ทำมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากการเดินทางการจรการเจรจาการติดต่อสื่อสารตลอดจนความสนับสนุนให้ความร่วมมือจากคนใกล้ตัวแต่สิ่งสำคัญในช่วงนี้ของชาวราศีเมถุนก็คืออย่าสร้างศัตรูนะครับแล้วก็ให้มีความรอบคอบในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพราะเกณฑ์เงินจะไม่เด่นเหมือนช่วงครึ่งปีแรกครึ่งหลังนะครับเริ่มที่ชาวราศีกรกฎแม้พฤหัสบดีซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดจะมีการย้ายออกแต่ก็ยังโคจรไปสถิตในเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนเงินของชาวราศีปูถึงจะจ่ายเยอะจ่ายมากแต่ขอให้สบายใจคุณบริหารสภาพคล่องได้แต่เรื่องราวของความรักอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคล้ายๆกับชาวราศีมังกรนั่นแหละฉะนั้นช่วงนี้อย่าคาดหวังอะไรคนที่มีคู่มีครอบครัวก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารงานฝากครับในช่วงครึ่งหลังนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคนนะคือตัวงานผมไม่ค่อยห่วงแต่เรื่องคนเนี่ยสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือในระดับที่ต่ำกว่าเราต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับความจริงเมื่อกี้บอกว่ากลุ่มเด่นแล้วแต่ผมยังให้น้ำหนักราศีสิงห์เป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลทางด้านบวกมากที่สุดจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ครับหลังวันที่11กรกฎาคมพฤหัสจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เหนื่อยมากเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาในตัวงานหรือปัญหาเรื่องของตัวบุคคลก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสขยับขยายหรือเจรจาสิ่งใหม่ๆในส่วนของความรักที่เคยมีปัญหาก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นครับถ้าใครเดินต่อไม่ได้ความรักสะดุดในช่วงที่ผ่านมาก็จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่ด้วยอิทธิพลของพระเสาซึ่งสถิตอยู่ในเรือนเงินอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องซึ่งมีผลผูกพันในระยะยาวคงอยู่นะฉะนั้นก็สิงห์ถือว่าดีนะนะครับเพียงแต่ว่าฝากเรื่องปังแล้วก็มีโอกาสจะเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดที่มาขอพึ่งพารวมถึงมีค่าใช้จ่ายเยอะเรื่องบ้านเรื่องรถ
แต่โดยรวมถือว่าดีนะครับต่อด้วยชาวราศีกันกันฝากอย่างนี้นะครับช่วงครึ่งปีหลังใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหนึ่งเลยอันนี้รู้อยู่แล้วราหูสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับกว่าจะย้ายออกอาจจะต้องรอถึงต้นปี2559ซึ่งแน่นอนราหูมาถึงอะไรล่ะปัญหาสุขภาพแบบไม่รู้เป็นอะไรออดๆแอดๆหาสาเหตุอาการเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับราหูหมายถึงอะไรในเรื่องของหนี้สินก็ได้ในเรื่องของคดีความก็ได้หรือเรื่องที่ไม่สมหวังเสียกำลังใจอันนี้อิทธิพลเดิมที่คงอยู่และ2พระพฤหัสเนี่ยโยกย้ายครั้งนี้พฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะครับโคจรเข้าเรือนเสียฉะนั้นคนที่มีครอบครัวคนที่มีคนรักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีและที่สำคัญช่วงนี้ให้ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกับเราด้วยนะครับกันก็ไม่ประมาทนะครับต่อคนที่ชาวราศีตุลลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับชาวราศีเมษก็คือถือว่าเป็นปีแห่งการเปิดรับสิ่งใหม่ๆแสงสว่างพ้นภัยนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีโชคลาภหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากงานที่ทำกิจการที่ลงทุนจากเพื่อนจากการติดต่อสื่อสารแต่สิ่งที่ต้องฝากสำหรับชาวราศีตุลก็คือในเรื่องของภาระทางการเงินนะครับสภาพคล่องการใช้จ่ายเพราะอิทธิพลของพระเสาร์ที่สถิตอยู่ในเรือนเงินส่วนของสิงห์เมื่อกี้ที่เตือนเป็นราหูนะอยู่ในเรือนเงินก็คือราหูค้นทรัพย์แต่พระเสาร์สถิตเรือนเงินของชาวราศีตุลนะครับต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับเสาทับดวงชะตาบางตำราเขาก็ว่าตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานค้าขายขาดทุนกิจการไม่ดีมีปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บพยายามดูแลตัวเองให้ดีช่วงนี้ถ้าเป็นอะไรมันจะหายช้านะครับอันนี้คืออิทธิพลของพระเสาร์แต่ว่าด้านดีมีนะครับพระพฤหัสยังโคจรให้คุณในเรื่องของงานโดยตรงฉะนั้นจะเป็นทรงนี้นะพิจิกอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นมีสโคปงานที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะยังไม่ส่งผลในเรื่องของค่าตอบแทนโดยตรงนะแต่มันจะส่งผลถึงสายความก้าวหน้าในอนาคตนะขอให้คิดซะว่าเหนื่อยเรื่องงานระยะยาวจะส่งผลดีแต่ถามว่าเกณฑ์การเงินถึงขั้นแย่มั้ยไม่ได้แย่นะครับอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 70% แต่พิจิกอย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เนี่ยคนเราพอทําอะไรมากๆมันเหนื่อยนะและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพฉะนั้นถ้าใครมีเวลาออกกําลังกายน้อยคุณต้องพักผ่อนเยอะๆเหมือนกันถ้ามีเวลานอนน้อยหาเวลาออกกําลังกายนะครับสุดท้ายกับชาวราศีธนูครับตั้งแต่11กรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะใครที่ใฝ่รู้ขวนขวายหาความรู้เพิ่มไม่ว่าจะเรียนด้วยตัวเองนะฮะหรือแม้กระทั่งการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้ใหญ่การเดินทางไกลก็จะมีโชคลาภคนที่มีปัญหาสุขภาพอาการก็จะปรับตัวดีขึ้นทุเลาลงแต่ปีนี้การเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะมีโชคลาภทางการเงินก็จริงครับแต่มักจะมีเหตุที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมออันนี้คือเงียบเลยภาพรวมทั้ง12ราศีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังที่อยากจะฝากเตือนกันเอาไว้นะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าดวงเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่การกระทำก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นก็ใครที่รู้ตัวว่าจังหวะเวลาไม่ดีก็ให้เฝ้าระวังขวนขวายมากๆคนที่กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ยิ่งต้องขวนขวายโอกาสมีเราต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยผมเชื่อว่าวัดหลายแห่งในจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับก็จะได้มีการจัดพิธีกรรมในเรื่องของการรับและส่งพระพฤหัสบดีฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนให้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้เหตุผลคืออะไรครับจังหวะเปลี่ยนผ่านดาวใหญ่ที่มีความโยกย้ายเนี่ยมันจะมีส่งผลเยอะโดยเฉพาะจังหวะรอยต่อแบบนี้เหมือนคนที่ก้าวเท้าจากเรือขึ้นฝั่งเนี่ยเรือจะโครงและสั่นไหวนะครับฉะนั้นการเข้าร่วมพิธีการดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลให้คนที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านดีเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นคนที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบก็จะเขาเรียกว่าปัดเป่าแผ่วผ่านให้ทุกอย่างเนี่ยหนักจะกลายเป็นเบา
นะฉะนั้นก็ลองติดตามข้อมูลข่าวสารจากวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราผมเชื่อว่าทั่วประเทศก็จัดพิธีกรรมดีๆแบบนี้ครับแต่ว่านี่ก็เป็นดวงชะตาครึ่งปีหลังนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแต่ละราศีที่อาจจะมีส่งผลกระทบกับตัวเองบ้างนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตาตัวเองเลยนะที่เฉพาะเจาะจงว่าตัวเองเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักสุขภาพโชคลาภส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคะคุณชัปปภา26กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิด5:25 นระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับขายของทะเลดีไหมคู่ครองโชคลาภเป็นอย่างไรถ้าคุณทำอาชีพที่ว่านี้นะคือคำว่าของทะเลนี่ของทะเลจริงนะคือกุ้งหอยปูปลานะถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานนะครับถ้าคุณทำแบบเป็นแมสขายส่งถือว่าสมรูปนะนะครับส่วนในเรื่องของแล้วก็ถ้าให้เจาะให้ลึกนะถ้าเป็นไปได้การขายของทะเลซึ่งเป็นเสียชีวิตแล้วปลาตายสมมติในความหมายแบบนั้นนะก็จะสมรูปมากยิ่งขึ้นนะแต่อย่างที่เรียนประเด็นใหญ่คือเป็นแมสกับในเรื่องของทำต่างถิ่นฐานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชยพล23กันยายน2511นะเวลาเกิด4:25ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามชื่อถามงานถามการเงินเอาลัคนาราศีด้วยนะจังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษสคนะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์เมื่อสักครู่เพิ่งบอกไปนะครับอดทนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจังหวะจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับงานด้านการขายในช่วงย่าง47นี้ให้ทำเป็นทีมนะครับช่วยกันขายผมไม่แน่ใจนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ลักษณะในความหมายของผมคือเป้ารวมนะถ้าเป้ารวมดีเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณก็ดีขึ้นนะเอาเป็นว่าจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากขึ้นการทำบุญเสริมนี้เน้นในเรื่องของคนชรานะในช่วงนี้นะครับชื่อดีหรือเปล่าชยพลค่ะชยพลนะครับก็เสริมความมีอำนาจเป็นสุภาพบุรุษตามตำราเดิมนะครับพัทราวรธรรมรงค์วรธรรมรงค์ค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลเข้าใจว่าชื่อนี้น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะฉะนั้นแต่คุณเป็นคนวันอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้เสียอะไรนะก็ใช้วรรคเดบนำชื่อนี้ถือว่าเป็นมงคลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาและคุณสมจิตค่ะ21มกราคม2526เวลาเกิดนะคะ6:00 นถึง7:00 นวันศุกร์การงานแล้วก็ถามเน้นเรื่องของการเงินโชคลาภสุขภาพความรักคดีความจะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าตอนนี้ย่าง33ผมตอบแบบนี้นะคือเกณฑ์ในเรื่องของคดีความเนี่ยถ้าพยายามพูดคุยเจรจาปีนี้มีโอกาสที่จะประนีประนอมแต่ด้วยทรงดวงคุณสมจิตฟังไว้นะครับพยายามอย่าให้เกิดในเรื่องของคดีความเพราะได้พื้นชะตานั้นมีหนึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและ2ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราเหนื่อยเราเสียเปรียบแต่เอาไปว่าปีจรเนี้ยพยายามพูดคุยพยายามเจรจามีโอกาสที่จะรอมชอมนะครับส่วนในเรื่องของความรักปีจรนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าน่าจะประคับประคองกันต่อไปได้นะแต่ด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องของความรักได้รับอิทธิพลทั้งจากคู่พัดพรากนะครับคู่แตกหักฉะนั้นประคองให้ดีกาลีจี้เรือนคู่อยู่นะให้ชีวิตสัตว์8ตัวเอาให้ผ่านช่วงต้นปีให้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสมาพรนะคะ7 มิถุนายน2501เวลาเกิดค่ะ3:45วันเสาร์นะการเงินแล้วถามว่ามีโชคลาภทางไหนบ้างปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับโอ้เสียงโชคโดยตรงไม่มีเลยนะแต่ถ้าถามว่าในลักษณะของลาภผลคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่เน้นบุรุษเพศนะครับรวมถึงเพื่อนฝูงพี่น้องจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาในคุณตา20เมษายน2541ค่ะเวลาเกิด 5:02 น.วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดอยุธยาแล้วก็เรียนอะไรดีพระนครศรีอยุธยา 5:02 น.นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะเรียนอะไรดีพุทธสุภะมหาอุดนะชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารเรียนนิเทศชอบงานขายก็เรียนพวกการตลาดนะหรือว่างานด้านการขายโดยตรงนะครับรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจถ้ากฎหมายมุ่งเน้นนิติกรทนายความครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ